นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกานะครับช่างได้110ปอนด์เท่ากันบรูคฮอนเนอร์เฮกเตอร์วิลล่าแล้วก็มวยคู่1คู่2วันนี้นะครับผู้ชนะก็จะได้รับเหรียญนะผู้ชนะของสภามวยโลกด้วยนะครับเฉพาะคู่1คู่2วันนี้ชมการชกคู่แรกเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมมาเข้าสู่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับอยู่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อชมการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก WBC เอเชียมิติใหม่ของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับดูว่าภาพจากการถ่ายทอดสดมวยสากลอดีตนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับนี่คือเพชรยินดีมิติใหม่ในเรื่องของมวยสากล นะครับคู่แรก110ปอนด์สู้กันครับนักชกไทยเจอกับนักชกจากสหรัฐนะครับซึ่งอยู่ในเมืองไทยมานานพอสมควรแล้วเขาคือเฮกเตอร์วิลล่าพิกัด110ปอนด์ครับดูนะครับเพชรบันดี CPF กับเฮกเตอร์เริ่มครับครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราในวันนี้ครับโอ้ยนำเอาระดับรองแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักนะครับเพชรมณีก็มีเป้าหมายตอนนี้ก็หลายสถาบันแหละครับก็อย่างที่เรียนไว้เป็นรองแชมเปี้ยนโลกอันดับ6ของสภามวยโลก WBC และก็ข่าวดีครับอันดับล่าสุดขององค์กรมวยโลกหรือว่า WBO เพชรมณีก้าวขึ้นไปอยู่อันดับที่2ครับก็ถ้าเหตุการณ์กลับมาปกติเมื่อไหร่ครับโอกาสในการจะชิงแชมเปี้ยนโลกนี่อยู่ไม่ไกลแล้วครับสำหรับเพชรมณี CPF วันนี้ก็ฝากแฟนๆติดตามผลงานด้วยครับก็ถือว่าอันดับของเพชรมณีนั้นอยู่ในอันดับสูงแล้วนะครับนี่เป็นการอุ่นเครื่องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ทำศึกในอนาคตข้างหน้าที่ถึงที่จะถึงนี้มาดูบนเวทีนะครับมาโอ้โหเฮกเตอร์จากสหรัฐนะครับออกมาก่อนเลยทีเดียวเพชรมณีเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับเรามาติดตามนะครับว่าซ้ายดีหรือว่าขวาดีนะครับของเพชรมณี CPF ได้รับการสนับสนุนจากเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับโดยท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP นะครับนี่ครับพูดถึงเพชรมณีเจ้าของสถิติชกมาทั้งหมด33ครั้งนะครับมีเพียงสะดุดแพ้เพียงแค่1ครั้งจากการออกนอกบ้านนะครับไปเจอกับเสียนเจ้าจงครับอดีตแชมป์เป็นโลกชื่อดังเลยครับชาวจีนไปแพ้คะแนนมาแบบไม่เอกฉันท์ด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเดี๋ยวต้องดูครับสำหรับเพชรมณีคนนี้ก็อย่างที่เรียนไว้เป้าหมายของเราเนี่ยปัจจุบันเป็นรองแชมป์โลกอันดับ2ของ WBO องค์กรมวยโลกก็อาจจะอุ่นเครื่องสักครั้ง2ครั้งหรือว่ายังไงอาจจะให้อันดับโลกเป็นรองแชมป์เป็นโลกอันดับ1โอกาสในการชิงแชมป์เป็นโลกไฟบังคับนี่ไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าแหละครับโอ้โหแกต่อยตลอดเลยนะครับนักชกอเมริกานะครับเฮกเตอร์โอ้โหแกไม่ยั้งเลยนะครับเฮกเตอร์วิลล่าจากซาโอ้โหเพชรมณีของเรามาเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับเข้าใกล้ไปนี่แหละครับวันนี้โปรโมเตอร์โกอินเตอร์ของเรานะครับคุณเปียรัตน์วชิระรัตนวงศ์นะครับวันนี้เราก็กลับมาชกมวยสากลนัดแรกนะครับประเดิมหลังที่ผ่านโควิดไปแล้วนะครับกับรูปแบบก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับสำหรับการจัดมวยสากลอาชีพเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักชกในเครือของตัวเองนั้นมีมาตรฐานที่ยกระดับมากขึ้นครับนี่ครับการชกอุ่นเครื่องนะครับของเพชรมณี CPF กับอุ้ยนี่ครับอุ้ยซ้ายสวยครับฮุกซ้ายอยู่ในช่วงปลายยกแรกหมดยกที่1พักคู่เดียวครับสนับสนุนโดย CP ไก่ย่าง5ดาวดูนะครับฮุกซ้ายหน้าสนใจครับซ้ายลำตัวครับมีผู้ชมปฏิบัติตามระเบียบของสปค.อย่างเคร่งครัดนะครับก
มกันต่อไปครับขอบคุณคุณอดิเรกศรีประทักษ์ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทเจริญพัฒนาอันจำกัดมหาชนและขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของ CP ยก2ครับมาลุ้นกันต่อยก2นะครับผู้แรกวันนี้รายนี้ก็คือเพชรมณีนะครับนักชกจากสหรัฐเฮกเตอร์วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งโตโยต้าเทมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์02นะครับ626555จากเทมอเตอร์แล้วก็วันนี้นะครับคุณไซชนชายพัสกุลจากกิ่วเจิ้งกูเซินเจียวหนังวางทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่7-11ด้วยโดยหัวไทยไทยหัวสิงห์อยู่นะครับ026882324นะครับติดตามกันต่อนะครับวันนี้เจ้ายาเพชรมณี CPF วันนี้มาถึงก็เปิดเกมบุกเดินเบียดเข้าไปครับเพชรมณี CPF ก็คุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลครับวันนี้แท็กติกบอกว่าจะยืดเกมนะครับให้เกมยาวนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิดที่ผ่านมาทำให้แหม่ห่างหายสังเวียนไปสักนิดนึงแต่ว่าระบบหายใจไฟนี้เดี๋ยวทดสอบกันครับตัดลำตัวสวยครับหุกซ้ายต่อได้ดีนะครับพิมพ์ดีเป็นมวยขวาแต่ว่าวันนี้ดูเน้นซ้ายนะครับขาลำตัวใช้ยากครับชักมองหน้ากรรมการครับเฮกเตอร์โดนลำตัวก็ไปสองสมบัติดูเพชรมณีออกหมัดดีนะครับวันนี้ไม่ว่าซ้ายหรือขวาฮุกซ้ายดีขวาตรงน้ำหนักค่อนข้างดีครับเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับเพชรมณีซ้ายตัดลำตัวไปทีต่อยลำตัวให้ขาตายก่อนนะจะได้หนีไม่ออกด้วยนะครับนี่นะครับในนามของประธานบริษัทเพชรดีเสนาวนะครับคุณวิรัตในเรื่องมวยสากลเราก็ต้องติดตามตลอดแล้วก็มีต่อเนื่องตลอดนะครับโดนโปรโมเตอร์คุณเปียรัตหรือเสียตังค์โอ้โดนขวาไปแล้วนะครับทางเฮกเตอร์นี่ครับดูตามโปรแกรมของเบจดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นก็หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนี่ก็ยังเหลือมวยสากลอาชีพนี่โควต้าเดือนละ1ครั้งนะครับสุกสิ้นเดือนแล้วครับเป็นกิจกรรมการสนับสนุนนักชกไทยนะครับสู่บัลลังก์โลกโดย CP เจริญพุทธภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนร่วมกับทางโตโยต้าและเคมอเตอร์มาตอนนี้ครับนี่คือเพชรยินดีมิติใหม่นะครับเห็นภาพนักมวย2คนขึ้นอยู่ที่ Blackdrop ซึ่งเป็นจอ LED นะครับขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์5ดาวผลิตภัณฑ์ CP Fresh มาบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ฟรีโวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้ายก3ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก3นะครับในศึกยอดมวยโลก WBC วันนี้นะครับเพชรมณีดาวรุ่งดวงใหม่ของเรานะครับแล้วก็เฮกเตอร์จากสหรัฐด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP นะครับทั้งไก่ย่าง5ดาวแล้วก็นุ่มสุดก็ต้องเมจินะครับนี่ครับมาเริ่มเปิดเกมบ้างแล้วครับอามิงสำหรับนักชกชาวสหรัฐอเมริกามาสองยกนี้ดูชั้นดูเชิงตั้งรับแต่ว่าตอนนี้นี่ครับมาดูแล้วมาทนพละกำลังแม่ของเราไหวตอนนี้เปิดเกมสู้เลยครับคู่หนึ่งถัดไทยสาสกุลแม่ตอนนี้มาคุมเกมอยู่ข้างล่างครับก็ทราบมาว่าชัยชัยอดีตแชมป์โลกนั้นวางแผนให้สู้เกมยาวๆนะครับเพราะว่าการเลื่อนเวทีไป 4-5 เดือนนั้นอยากเห็นสภาพร่างกายของเพชรมณีนะว่าแกร่งขนาดไหนเมื่อชกเกมยาวขอบคุณมากถ้าทางเอาเรื่องเลยนะครับเฮกเตอร์จากสหรัฐคุณมินิเราก็รัดกุมไปเรื่อยสายแตะขวาตามไปวันนี้คุณสายชนชัยพัสกุลก็มาด้วยนะครับจากจิ๋วเจิ้งกูเซินเจียวหนังอย่างที่เรียนไว้ครับปัจจุบันรั้งรองตำแหน่งแชมป์โลกอันดับ2สถาบัน WBO องค์กรมวยโลกนะครับรุ่น108ปอนด์เป้าหมายก็อยู่ที่แชมเปี้ยนโลกชาวเม็กซิโกครับนี่แหละครับเอลวินโซโต้เดี๋ยวต้องติดตามครับไฟบังคับอีกไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับสำหรับเพชรมณีนี่ครับไฟนี้ต้องโชว์ผลงานให้สวยๆครับไฟแต่ตอนก็ไลฟ์ฟลายนะครับไลฟ์ฟลายเวนโอ้ถอยหลังมากเกินไปครับสะดุดขาตัวเองนะครับโอ้กรรมการนับเลยครับแต่ว่าโดนด้วยนะครับจังหวะโดนด้วยครับแล้วก็สะดุดขาตัวเองด้วยกรรมการนับแล้วครับไปถึง8ครับเริ่มออกอาการหอบให้เห็นแล้วนะครับสำหรับแอคเตอร์
โอ้มีเถียงด้วยครับต้นน้ำแล้วมีออกหมัดโต้กลับมาแรงเหมือนกันครับแม่วันนี้วันนี้เพื่อนๆก็ต่อยเรือเวทีก็จริงนะครับแต่ว่าต่อยสวยอ่ะเพราะนักมวยอยู่ในระเบียบวินัยตลอดเลยนะครับเพชรมณี CPF แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก CP ด้วยนะครับโดยท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์แม่ดูดิมาติดตลอดแล้วก็ไม่ตกด้วยนะครับการของเพชรมณีโดนเจอลงมาขึ้นนะครับแฮกเตอร์โดนท่าทางโอ้ยโดนหุบซ้ายครับหน้าหงายไปเลยครับยกแล้วครับเริ่มบุกครับแฮกเตอร์เริ่มจะบุกครับเมื่อโดนหุบซ้ายเพชรมณี CPF กับแฮกเตอร์นะครับจากสหรัฐอเมริกาแม่ช่วงนี้เริ่มถอยเลยนะครับแฮกเตอร์ช่วงเข้ามาก่อนเราต้องต่อยลำตัวให้เยอะนะครับก็ดูว่ายังไม่เร่งนะครับเพชรมณียังไม่เร่งเพราะว่าแผนการชกนั้นต้องการให้คือเลย6ยกขึ้นไปเลยครับเอตันโกนี่โอ้โหลูกนี่ผิดครับจังหวะผิดครับจ้วงแล้วแฮกเตอร์ดึงหลบทันครับเดี๋ยวจะต่อยใช้ได้นะครับแฮกเตอร์แต่ละหมัดตะมัดออกมาแรงๆทั้งนั้นแต่ว่าเพชรมณีของเรารัดกุมนะครับก็เครื่องเดินไปเรื่อยนี่แหละครับในนามของเพชรดีๆบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสียเนานะครับคุณวีรัตน์ในเรื่องมวยแล้วก็โอ้ไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยนัทเดชเสียโบ๊ทนะแล้วก็โปรโมเตอร์โกอินเตอร์คุณปิยรัตน์นะครับยกนี้ดูเพชรมณีผ่อนลงมานะครับทำให้แฮกเตอร์นั้นเริ่มออกหมัดได้110ดูแฮกเตอร์ใหญ่กว่านะครับหนากว่าหลังหน้าอกหน้าหัวไหล่นั้นกว้างนะครับเริ่มมีเชิงยับซ้ายแล้วครับขยับไปอีกอ้าวน้ำบอลดูแล้วไม่มียอมง่ายๆครับแฮกเตอร์ประเทศมหาอำนาจทางด้านกีฬาด้วยครับก็ตามกติกาสากลถ้าเกิดว่าเขามาเผาเครื่องเอาชนะเราได้นี่เขาจะแย่งอันดับโลกเราไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เด็ดขาดครับสำหรับเพชรมณีนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังดูรัดกุมตลอดครับเพชรมณีสองหมัดโอ้ชุดนี้ต่อเนื่องนะครับ1 2 3ครับโอ้ยหมัดนี้เต็มๆเลยครับขวาโอ้กลางซ้ายครับเมื่อสักครู่แม่หมัดนี้ต่อใช้ได้เลยเพชรมณีทำได้ดีนะครับปลายยก4ถือว่าทำได้ดีครับ2ชุดหลังนี่งามๆเลยครับแม่เป็นมวยที่ต้นกลางปลายนี่แต่ต่อยได้ตลอดนี่ขนาดเรื่องเวทีนี่ครับแต่ว่าขยันซ้อมมากเลยนะครับในนามของพี่ดีบ็อกซ์หมดยกก่อนเอาอะไรอ่ะพี่หมอยาบำรุงฮุกซ้ายครับดูนะครับที่เป็นผลงานของเป็นยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมิติใหม่นะครับในการจัดการแข่งขันมวยสากลอาชีพนะครับคนหนึ่งครับจากชายสารสกุลนะครับอยู่ที่พี่เลี้ยงกำลังไฟ6ยกครับขึ้นยกที่5ขอบคุณบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิล์มบริษัทขายยาเบนภาคจำกัดบริษัทพีเกรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดกาวช้างเคนจิกาวช้างจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยมาลุ้นกันต่อยก5เพชรมณี CPF กับเฮกเตอร์วิลล่าจากสหรัฐนะครับแม่เฮกเตอร์แกก็ต้นยกแกก็ต่อยแรงตลอดนะครับแต่ว่าเพชรมณีนี่ขนาดหยุดไปหลายเดือนแต่ว่าร่างกายดูดิปกปิดระบบการป้องกันตัวนี่ใช้ได้เลยของเพชรมณีรองแชมป์โลกนะครับอนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องห่วงเลยนี่แหละในนามของเจริญพ่อกับพันอาหารจำกัดมหาชนท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ไก่ย่าง5ดาวแล้วก็นมสดเมจิด้วยนะครับแล้วก็โสมกุลีท่านกุจับด้วยพร้อมทั้งจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังคุณสายชนนี่เป็นผู้จัดการทั่วประเทศเลย02-688-2324วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทาง Toyota Key Motor ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดรวมถึงบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดมาโนดาร์คแฮร์แชมพูย้อมผมดำขอขอบพระคุณครับครับวันนี้ไปปล่อยให้แฮกเตอร์ต่อยเหมือนจะลองกำลังนะครับเอาละครับเริ่มจะสวนกลับมาแล้วครับเอาคืนครับลูกแม่นดูเหนือกว่านะครับเพชรมณีดูแม่นกว่า
แม่ชิดเฉียดครับเอียงครับเซเลยครับเอาละครับได้คืนแล้วนะครับตอนไปเรื่อยวันนี้ก็ทั้ง Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์21สาขา02นะครับ662-6555จาก K Motor ครับโอ้โดนอีกแล้วนี่ครับการตกได้แล้วครับการเริ่มตกครับแอคเตอร์การตกก็โดนแล้วครับเหมือนท่านโฆษกสบคได้ประกาศว่าการจะตกครับการตกเมื่อไหร่ด้วยโควิดมันมาการตกก็โดนแล้วครับโดนหมัดนี่โดนแล้วครับปิดไม่อยู่บล็อกไม่อยู่แล้วนะครับ1 2โอ้โห1นาทีหลังนี่คุ้มเลยนะครับหลังจากที่ยืนให้เขาต่อยมาประมาณ30วินาทีนาทีครึ่งนี่คุ้มแล้วครับปิดไปเรื่อยถือว่าใช้ได้ไหมเนี่ยเลือกครับเลือกเป้าแล้วครับตัวดีตังกุจับยาดมตราโปรยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปรยเซียนแล้วก็ขอบคุณตัววินสเปเชียลจำกัดนะครับคุณนรงค์ว่องประเสริฐการอุปกรณ์กีฬามวยนั้นสู่สากลแล้ววันนี้เหมือนเดิมนะครับมวยสากลเราก็กลับมาใหม่ในศึกยอดมวยโลก WBC โดยเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับประธานบริษัทก็เสนาคุณวิรัติวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ก็คุณปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์นะครับในนามของเพชรดีด้วยแล้วก็เรื่องมวยไทยก็ไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยเรื่องมวยสากลก็มีตลอดนะครับทุกเดือนที่ช่อง7 HD ที่นี่นะครับติดตามชมได้เลยที่ก็จะเป็นวันศุกร์ของศุกร์สิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนก็จะใช้เวทีมวยนานาชาติแห่งนี้แหละครับเพื่อเป็นการให้นักมวยนั้นได้มีความพร้อมสำหรับการทับศึกใหญ่เป็นไปตามแผนแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ทั้ง5ดาวด้วยแล้วก็เมจิด้วยนะครับแล้วก็โตโยต้าเคียมอเตอร์จิ๋วเจิ้งปู่เซนเจียวหนังโดยคุณสายชนชายพัชกุลนะครับหัวไทยหัวเซ็งหยู026882324วางที่7-11ทั่วประเทศด้วยเพชรมณีไม่ต่อยเลยนะครับยืดเกมให้ครบนะครับหรือว่าไม่ทำแล้วครับถ้าหากว่าทำหากว่าการจะลุยเข้าไปในยกสุดท้ายยกนี้ต้องการอะไรนี่ดูเหมือนว่าจะได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าดูว่าเอาแค่ให้ครบยกเท่านั้นเองในวันนี้ต้องคุณพิชัยกิติธิในนามของโสมกฤษฎาจับด้วยนะครับตรงนี้ก็ตามแผนแล้วครับของคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลนะครับตอนนี้เจ้ายาเพชรมณีนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่สาสกุลยิมนะครับตลาดกลางราชสวายลำลูกกาคลอง4มียอดแชมป์โลกทั้งน็อกเอาท์ CPF เพชร CPF นกน้อย CPF ก้องฟ้า CPF นะครับฝึกซ้อมอยู่ที่นู่นอนาคตแชมป์โลกทั้งนั้นเลยติดตามครับนักมวยนี่ถ้าบอกว่าเกิดว่าจะต่อยเรื่องมวยสักคนนะครับเรื่องแชมป์โลกมวยโลกต้องขยันแล้วก็อดทนด้วยนะครับอึดเลยทีเดียวเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยรายการก็แต่ว่าพี่ดีดีนี่เรามีต่อเนื่องทุกเดือนเลยอ่ะฉะนั้นเป็นนักมวยที่ดาวรุ่งดาวรุ่งดวงใหม่แล้วก็อย่างเม็ดเงินในอดีตนะครับน็อกแมนนี่ปาเกียวด้วยในนามของพี่ดีดีโปรโมชั่นพี่ดีอะคาเดมี่เนี่ยโหเม็ดเงินนี่นะครับที่ต่อยน็อกแมนนี่ปาเกียวที่ทางใต้ด้วยนะครับที่ปากพนังนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเราได้แชมป์112ปอนด์มาแล้วไฟเวทสุดท้ายเราเสียให้มันค่อมทุนเก่านะครับจบเลยแล้วครับเป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับทีมงานนั้นต้องการปล่อยให้ครับทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นครับจะเปลี่ยนไฮไลท์รวมครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก WBC เอเชียภายใต้การสนับสนุนของ CP นะครับหรือบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับจากที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับขอบคุณครับสำหรับผู้สนับสนุนรายอื่นๆก็เป็นผลงานที่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้นะครับเจ้าหนี้ CPF ใช้บัตรถูกซ้ายได้ดีนะครับเหยียบซ้ายมาครบแล้วครับมีอัปคัตมีขวาตรงมีกระแทกมีฮุกซ้ายนะครับถือว่าก็พร้อมนะครับสำหรับการทำศึกใหญ่ในอนาคตข้างหน้าวันนี้เราได้เห็น
การชกอุ่นเครื่อง6ยกเต็มตามแผนที่วางเอาไว้นะครับครูหนึ่งต้องการให้ต่อยให้ครบ6ยกนะครับส่วนผู้คู่อุ่นเครื่องก็ถือว่ามาสู้นะครับมีบางจังหวะที่เขาต่อยได้แรงๆหลายหมัดทีเดียวครับแต่จุดอ่อนของแฮกเตอร์วิลล่าน่าจะอยู่ที่ลำตัวนะครับเมื่อโดนลำตัวโดนหน้าท้องเยอะๆนั้นดูจะเห็นอาการอ่อนไม่เห็นนะครับเปอร์เซ็นต์ความแม่นเพชรมณีนั้นถือว่าถ้าคะแนนเต็มร้อยนี่เขาได้ไปถึง80นะครับลูกแม่น 80-85% เชิญบนเวทีครับเมื่อชกครบยกกรรมการอนันต์ลูกลานชูมือเลยครับนี่นะครับของเรานะครับเพชรมณี CPF ดาวโรจน์ดวงใหม่ของเราในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับวันนี้ก็คุณสุรพจน์จิวานิชในนามของสภามวยโลก WBC ด้วยแล้วก็ WBC ACA ด้วยนะครับจะได้มอบเหรียญให้กับทางเพชรมณี CPF นะครับดาวโรจน์ดวงใหม่ที่ต่อยได้ชัดเจนแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายเลยทีเดียวชนะนักมวยจากอเมริกาไปนะครับโดยเฮกเตอร์นะครับเฮกเตอร์นักมวยจากสหรัฐไปด้วยวันนี้นะครับรางวัลเลยทีเดียวจากคุณตี้พิธีดีของเรานะครับในนามของ CP ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นี่นะครับ CP ทั้งไก่ย่าง5ดาวแล้วก็นมสดเมจิแล้วก็ CP เฟสมาร์ทหวังพญาไทแล้วก็ไฟสตาร์5ดาวด้วยนะครับบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดมอบเลยทีเดียวแล้วก็ฟ้าทลายโจรแหลมทองการแพทย์ขมิ้นชันด้วยมโนดาแคร์แหลมทองการแพทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม GSD โสมกฤตังโกจับนะครับผู้แทนของคุณพิชัยกิตติธิแล้วก็ในวันนี้นะครับคุณสายชนชายพัสกุลจากจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังวางทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่7-11ด้วย